ทำกับสลักเกียวแล้วทำให้สลักเกียวเกิดการขาดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากแรงที่กระทำกับแผ่นเหล็กที่ทำให้สลักเกียวขาดแล้วเนี่ยนะฮะตัวรูนะครับตัวรูของแผ่นเหล็กหรือรูเจาะของแผ่นเหล็กเนี่ยมันก็ยังอัดปะทะกับตัวสลักเกียวด้วยนะครับพวกเราจะสังเกตเห็นว่านี่ครับตรงตำแหน่งนี้นะครับเมื่อมีแรงมากระทำกับแผ่นเหล็กเป็นแรงดึงนะครับจะทำให้มีแรงระหว่างสลักเกียวนะครับกับที่รูเจาะของแผ่นเหล็กเนี่ยอัดปะทะกันเราเรียกภาษาอังกฤษของความเค้นตัวนี้ว่า bearing stress หรือความเค้นอัดปะทะแต่ตรงตัวก็แปลว่าความเค้นแบกคานแต่ในที่นี้อาจารย์เขียนว่าเป็นความเค้นอัดปะทะแล้วกันเพราะมันเป็นความเค้นที่เกิดจากอะไรครับแผ่นเหล็กหรือรูเจาะของแผ่นเหล็กที่อยู่ด้านหลังของแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมาอัดปะทะกับตัวสลักเกียวนะครับจึงเรียกว่าความเค้นอัดปะทะนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตำแหน่งอัดปะทะก็คือบริเวณไหนครับบริเวณครึ่งหนึ่งของรูเจาะก็คือบริเวณพื้นที่ผิวตรงนี้นะครับมันมาอัดปะทะกับพื้นที่ผิวของสลักเกียวครึ่งหนึ่งโอเคนะฮะฉะนั้นการวิเคราะห์ความเค้นอัดปะทะเนี่ยนะฮะสูตรก็เหมือนเดิมครับก็คือซิกมาแล้วเราจะห้อยด้วย B ก็คือย่อมาจากคำว่า bearing stress นะครับความเค้นอัดปะทะมันก็เท่ากับแรง P หรือแรงที่อัดปะทะนะครับหารด้วยพื้นที่นะครับพื้นที่ของรูเจาะพื้นที่ผิวของรูเจาะที่อัดปะทะกับสลักเกียวหรือพื้นที่ของสลักเกียวที่อัดปะทะกับรูเจาะคือเท่าไหร่ครับเท่ากับถามนักเรียนส่วนไหนคือส่วนที่อัดปะทะครับก็คือพื้นที่ผิวนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมพื้นที่ผิวครึ่งหนึ่งของพื้นที่ผิวทรงกระบอกของรูวงกลมใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพื้นที่ผิวมีสูตรว่าอะไรครับพื้นที่ผิวของรูมีสูตรว่าอะไรครับพื้นที่ผิวมีสูตรว่าอะไรครับความจริงไม่จำเป็นต้องเอาพื้นที่ผิวโค้งๆนะครับเนื่องจากว่าแรงมันกระทำตั้งฉากนะครับกับพื้นที่ผิวของครึ่งหนึ่งของรูทรงกระบอกนะครับฉะนั้นก็เอา projection area ของมันมานะครับนี่ฮะเอา projection area ของมันมาก็คืออะไรครับพื้นที่ก็คืออะไรครับพื้นที่อัดปะทะก็คืออะไรครับ1เอา diameter นะครับพื้นที่ความกว้างความกว้างของพื้นที่อัดปะทะก็คือ diameter แล้วมาคูณกับความหนาของแผ่นเหล็กนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่รับแรงอัดปะทะแล้วทำให้เกิดความเค้นอัดปะทะนั่นเองหน่วยของความเค้นก็เหมือนเดิมครับเป็นการทบทวน T เป็นแรงหน่วยเป็นนิวตันพื้นที่ที่รับแรงอัดปะทะก็คือหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรนั่นเองนะครับหรือหน่วยอังกฤษก็คือเป็นอะไรครับแรงมีหน่วยเป็นปอนด์แล้วพื้นที่รับแรงอัดปะทะก็คือตารางนิ้วหรือเขียนว่า PSI นั่นเองโอเคนะนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจวันนี้เรามาทำตัวอย่างอ่ะทุกครั้งอาจารย์จะเอาโจทย์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วให้เราแปลอ่ะมาวันนี้อ่ะเอาใจคนที่ขยันเรียนเป็นพิเศษวันนี้มาแปลให้นะครับแปลจากโจทย์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้อันนี้เอาตัวอย่างมาจากหนังสือ textbook เดี๋ยวอาจารย์จะทำการอัพโหลด textbook นะครับวิชา strength of material หรือวิชา material mechanics of material นะครับลงในกลุ่มของเรานะครับหลังจากสอนเสร็จนะครับขอเป็นของฟอร์นิดานเบียนะครับก็คืออะไรครับจากรูปนี้นะหรือกลไกนี้นะฮะมันก็จะมีชิ้นส่วน AB นะครับถูกตรึงด้วยเส้นเชือกที่มาคล้องกับพินนะครับพินหรือหมุดที่จุด C นะครับเขากำหนดให้มุมเซต้าเนี้ยเท่ากับ40องศาแล้วก็แรง P ที่มากระทำตั้งฉากหรือมากระทำในแนวดิ่งกับจุด A เนี่ยเท่ากับ9กิโลนิวตันข้อกอจงคำนวณหาทุกครั้งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะคำนวณหาค่าความเค้น
ไม่ว่าจะเป็นความเค้นตั้งฉากความเค้นดึงความเค้นอัดหรือเป็นความเค้นเฉือนเราก็จะวิเคราะห์ค่าความเค้นออกมาแต่วันนี้เราจะหากลับกันนะครับก็คือวันนี้จะให้หาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดที่เป็นไปได้ของหมุดที่เอามาร้อยกับชิ้นส่วน AB ณจุด B นะครับโดยที่ค่าความเค้นเฉือนสูงสุดอันเนี้ยเขากำหนดค่าความเค้นเฉือนสูงสุดในหมุด B ไม่เกิน120เมกะปาสคาลก็หมายความว่าเป็นความเค้นที่ยอมรับได้นะครับที่ไม่เกิดความเสียหายนะครับเท่ากับ120เมกะปาสคาลขอไข่ครับจงคำนวณหาค่าความเค้นอัดปะทะอันนี้ขอไข่ให้หาความเค้นอัดปะทะระหว่างรูเจาะของชิ้นส่วน AB อัดปะทะกับหมุดหรือพินนะครับข้อคอควายให้หาความเค้นอัดปะทะที่หูรองรับของหมุด B ก็คือตัวนี้นะครับที่หูรองรับหรือแบร็คเก็ตที่มารองรับกับหมุด B ก็เกิดแรงอัดปะทะเช่นกันอัดทางไหนล่ะนะครับถ้าแรงกดลงแน่นอนส่วนรูด้านบนเนี้ยก็จะอัดกับสลักเกลียวนะครับในทางกลับกันนะครับเมื่อชิ้นส่วนมาอัดกับสลักเกลียวก็จะทำให้ชิ้นส่วนหมุดตัวเนี้ยมาอัดกับรูเจาะของหูหิ้วทั้ง2อันเหมือนกันเลยโอเคไหมครับฉะนั้นเขาให้หาความเค้นอัดปะทะนะครับในชิ้นส่วน AB ณจุด B ที่รูแล้วก็ความเค้นอัดปะทะที่หูหิ้วหรือที่ห่วงที่สอดใส่พินณจุด B เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะเริ่มต้นหาค่านี้ก็คืออะไรครับ1ต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเพื่อแสดงแรงต่างๆที่เกิดขึ้นและกำหนดทิศทางหรือมุมนะครับในโจทย์ข้อนี้นักเรียนดูภาพ3มิติกำหนดขนาดมาหมดหรือยังครับกำหนดขนาดมาหมดหรือยังครับกำหนดขนาดของหูหิ้วมาแล้ว12 12แต่ตัวเส้นเชือกไม่ได้กำหนดนะครับแต่กำหนดระยะห่างระหว่างจุด B กับจุด C เท่ากับ750มิลลิเมตรแล้วระยะห่างระหว่างรูเจาะ AB เนี่ย750มิลลิเมตรนะครับความหนาเท่ากับ16ความกว้างชิ้นส่วนเท่ากับ50ฉะนั้นเราจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าเส้นเชือกตัวนี้ทำหน้าที่มาตรึงหรือขึงจุด A เอาไว้โดยลากมายังจุด C ถามว่าในเส้นเชือกมันเกิดแรงตึงในเส้นเชือกไหมครับเกิดแรงตึงในเส้นเชือกไหมครับเมื่อมีแรง P กดปุ๊บมันจะเกิดแรงตึงในเส้นเชือกสีเหลืองไหมครับเกิดครับเมื่อเกิดเราก็จะมาพิจารณาว่าทิศทางของแรงตึงในเส้นเชือกเนี้ยมันทำมุมเท่าไหร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะหาแรงอะไรครับแรงอัดปะทะที่มากระทำระหว่างหมุด B กับรูเจาะณจุด B ของชิ้นส่วน AB นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์ความเค้นก็รู้ละอ่ะ1กอไก่มาดูกอไก่กอไก่เขาให้หาค่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางหรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหมุดนะครับที่เล็กที่สุดณจุด B โดยหาจากความเค้นเฉือนเขียนเลยนะครับความเค้นเฉือนก็คืออะไรครับเท้าเท่ากับอะไรนะเท่ากับอะไรฮะเท้าเท่ากับ F ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย Aนะครับนี่เท่าเท่ากับ F ส่วนด้วย A นะครับความเค้นอัดปะทะก็คือซิกมาเท่ากับอะไรครับแรง F นะครับที่ชิ้นส่วนอะไรครับ AB หรือแรงพันชิ้นส่วน AB ที่มาอัดปะทะหารด้วย A เท่าตัวนี้ก็ต้องพิจารณาแรง F AB เช่นกันนะครับซึ่งเป็นแรงภายในชิ้นส่วนAB นะครับที่ถูกถ่ายทอดมากระทำกับหมุด B นะครับฉะนั้นถ้าเอาแรง P มาคิดตรงๆเนี่ยผิดนะครับข้อนี้นะครับเราจะต้องทำการ
หาแรงภายในชิ้นส่วน AB เพราะแรงภายในชิ้นส่วน AB เป็นแรงที่ส่งถ่ายจากแรง P มากระทำกับหมุดณจุด B หรือพินณจุด B ตัวนี้ฉะนั้นเราจะทำการหาค่าแรงภายใน AB ได้ยังไงอันดับแรกให้เขียน free body diagram เสียก่อนขั้นแรกอาจารย์จะเขียน free body diagram เพื่อดูทิศทางหรือมุมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่หนึ่งอาจารย์เขียน free body diagram ของชิ้นส่วนอะไรครับอาจารย์จำเป็นต้องเขียนชิ้นส่วน AB ให้เหมือนเป๊ะไหมจำเป็นไหมครับเขียนเป็นเส้นความยาวอย่างเงี้ยเฉยๆได้ไหมครับแล้วระบุว่าเป็นชิ้นส่วน AB ได้ไหมครับได้ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะเนาะเอาคร่าวๆต่อไประยะห่างระหว่างจุด B กับจุด C อาจารย์เขียนเป็นเส้นสีดำอย่างนี้ได้เหมือนกันไหมซึ่งความยาวของมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ750มิลลิเมตรนะวันนี้อาจารย์ต้องเอาภาพแอนิเมชันมาช่วยนะครับมันซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะและตรงนี้เส้นสีเหลืองก็คือความยาวของเส้นเชือกที่มาตรึงระหว่างจุด A กับจุด C นะครับใส่ขนาดให้เรียบร้อยจากนั้นโจทย์กำหนดว่าอะไรครับมุมเซต้าที่ทำระหว่างแนวระนาบกับชิ้นส่วน AB เป็นมุม40องศานะครับก็ระบุมุม40องศาไปก่อนก่อนระบุมุม40องศาอาจารย์เขียนเส้นประตั้งฉากซึ่งกันและกันเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นมุมอะไรครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้รู้ว่าเวลากำหนดมุมของชิ้นส่วน AB กับแนวระนาบแล้วเท่ากับ40องศาแล้วเราสามารถหามุมตรงข้ามได้มุมนี้มุมตรงนี้เราหาได้เพราะตรงนี้คือมุมกี่องศาครับนักเรียนอาจารย์ถามมุมก่อนเส้นประ2เส้นตั้งฉากกันคือมุม90องศามุมที่จะกระโดด40องศามุมที่เหลือนี้มีค่าเท่ากับกี่องศาครับตอบครูหน่อยกี่องศาครับห้าสิบค่ะห้าสิบถูกต้องเพราะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ180องศาตรงนี้ก็คือมุม50องศานะจำเอาไว้นะโอเคนะครับจากนั้นมุมระหว่างเส้นเชือก AC ทำมุมกับแนวระนาบเหลือเท่าไหร่อันดับแรกมาหามุมระหว่างชิ้นส่วน AB กับระยะห่าง BC ก็คือมุมนี้นักเรียนอาจารย์ถามพวกเราก่อนมุมนี้เท่ากับกี่องศาครับมุมนี้มุมนี้เท่ากับกี่องศาเท่ากับกี่องศาครับมุมนี้บอกอาจารย์หน่อย140ครับเพราะอะไรก็มาจากคอสแลนตัวนี้ใช่ไหมตรงนี้0องศาตรงนี้90องศาระยะตรงนี้เท่ากี่องศาครับ180เอา180ลบ40ก็เหลือ140องศาแล้วมุมระหว่างเส้นเชือกมุมระหว่างเส้นเชือก AC กับ BC คือกี่องศาครับกี่องศาครับพอรู้ไหมข้างละ20ครับโอเคถูกต้องข้างละ20นะครับโอ้เก่งมากแสดงว่าเรียนกลศาสตร์เข้ามาแน่นหามุมภายในได้และตอบคำถามอาจารย์ได้เยี่ยมเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะครับข้างละ20ข้างละ20เธอรู้ได้ไงว่า20มันยังไงรู้ไหมหาจากอะไรอันที่1เธอรู้แล้วครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาแล้วถ้าสังเกตง่ายๆมุมระหว่าง AC มันก็คืออย่างละครึ่งมุมที่จุด A กับจุด C ก็คืออย่างละครึ่งก็คือ20องศานะครับโอเคเมื่อรู้มุมต่างๆครบแล้วเรามาเขียน free body diagram ของแรงที่กระทำณจุด A ก่อนอันที่1กำหนดจุด A มาก่อนนะครับอันที่2กำหนดแรง P แรง P เท่ากับเท่าไหร่นะ9กิโลนิวตันจากนั้นให้สมมุติทิศทางของแรงภายในชิ้นส่วน AB อาจารย์ถามพวกเราก่อนถ้าแรง P กดลง
และถูกแรงตึงในเส้นเชือก AC ตึงเอาไว้ถามว่าแรงภายในชิ้นส่วน AB จะมีทิศทางไปไหนพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงมีทิศทางต้านการกระทำของแรง P ไหมทิศทางของแรงภายใน AB ต้องต้านการกระทำของแรง P ไหมครับต้านไหมครับมันก็เปิดต่อต้านครับเห็นไหมมันจะต้านอย่างนี้เห็นไหมทิศทางต้องพุ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันจะต้านก็คือแตกแรงภายในชิ้นส่วน AB เนี่ยเข้าสู่แกน Y ก็จะรู้มันต้านนะครับก็กำหนดว่าเป็นแรงภายในชิ้นส่วน FAB อีกอันหนึ่งแรงที่กำหนดเป็นเส้นสีน้ำตาลก็คือแรงตึงในเส้นเชือก AC นั่นเองจากนั้นเรารู้แล้วครับมุมระหว่าง FAB กับ FAC มันคือ20องศาจากที่เรากำหนดมาเมื่อกี้และอาจารย์ถามหน่อยมุมระหว่างแรง P กับ FAC ได้กี่องศาเพราะเรารู้มุม2เมื่อกี้20องศาเท่ากันทั้ง2มุมใช่ไหมแล้วถ้ามาดูมุมก็คือ110องศานะจำเอาไว้นะมันถูกหรือเปล่านะครับจากนั้นที่เราใช้องค์ความรู้เดิมที่เราเรียนในเรื่องของการหาแรงนะครับที่มากระทำกับอนุภาคถ้ามีแค่3แรงเราสามารถที่จะใช้การรวมแรงโดยใช้กฎสามเหลี่ยมแทนแรงได้นะครับรวมกันโดยการเอาหางต่อหัวเอาหัวมาต่อหางเห็นไหมเอา9เอาแรง9กิโลนิวตันนะครับมาต่อกับหัวของแรงตึงในเส้นเชือก FAC แล้วก็เอาแรง FAB มาต่อในด้านปิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นกำหนดมุมเลยมุมนี้แล้วเรารู้แล้วคืออะไรครับมุมแรงสีแดงเนี่ยกับแรงตึงในเส้นเชือกมันคือ110นะครับแล้วมุมนี้ก็คือ20องศารู้แล้วจะจดกำหนดแล้วที่เหลือก็คือมุมกี่องศาข้างบนก็กำหนดเอาเองโอเคไหมครับ FAC ก็ทำมุมกับแนวหน้าเท่ากับ20องศานะครับเพราะอะไรเพราะ FAB กำหนดให้กระทำกับแนวหน้าเท่ากับ40องศานะครับเราก็จะรู้มุมนี้ก็คือมุม50องศานั่นเองโอเคนะครับจากนั้นทำไงต่อเขียนพร้อมกันจากนั้นทำไงต่อหน้าที่ของเราก็คือเราต้องการทราบแรงอะไรครับเราต้องการทราบแรง FAB เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมแรง FAB หาได้จากกฎของอะไรครับจากกฎของไซน์ก็คือไซน์ลอก็คือด้านหารด้วยค่าไซน์ของมุมตรงข้ามทั้ง3ด้านจะมีค่าเท่ากันอันดับแรกแรง9กิโลนิวตันหารด้วยค่าไซน์ของมุมเท่าไหร่ครับ20องศาก็เท่ากับ FAB หารด้วยไซน์อะไรครับFAB หารด้วยไซน์ของมุม110องศาก็เท่ากับอะไรต่อนักเรียน FAC หารด้วยไซน์ของมุมเท่าไหร่ครับ FAC หารด้วยไซน์ของมุม50องศาแต่เราต้องการทราบค่าแรง FAB ดังนั้นแรง FAB ก็มีค่าเท่ากับ9กิโลนิวตันคูณกับไซน์110แล้วหารด้วยไซน์20องศาคำนวณให้อาจารย์แล้วได้กี่กิโลนิวตันได้กี่กิโลนิวตัน
ได้กี่กิโลนิวตันครับแป๊บนึงครับครับผมอาจารย์ไม่ได้คำนวณมาอาจารย์เร่งแต่เขียนฟีบรีไดแกรมให้เราให้มันเป็นขั้นเป็นตอนยี่สิบสี่จุดเจ็ดสามค่ะ24.73กิโลนิวตันโอเคเมื่อได้แรงภายในชิ้นส่วน FAB แล้วเราก็จะสามารถคำนวณหาขนาดไดมิเตอร์ของหมุดณจุด B ได้ก่อนที่จะมาหาขนาดของหมุดณจุด B จากค่าความเค้นเฉียงสูงสุดที่โจทย์กำหนดมาพวกเรามาดูลักษณะการรับแรงของหมุดณจุด B รับแรงเฉือนเป็นแบบซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ครับโจทย์ข้อนี้เป็นการทบทวนทั้งหมดเลยครับที่เราเรียนเมื่อวานเช็คหมุดเป็นซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ครับเดี๋ยวลบก่อนอันนี้เป็นซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ครับดูจากลักษณะการรับแรงของหมุดอาจารย์เขียนแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้หมุดณจุด B เนาะฉะนั้นมันก็จะมีแรงอัดปะทะเนื่องจากว่าทิศทางของแรง FAB เนี่ยมันพุ่งเข้าหาจุดต่อหรือพุ่งเข้าหาจุด A ถ้าพี่นากดข้อที่3ของนิวตัน action เท่ากับ reaction มันก็จะมากระทำกับหมุดหรือจุดต่อณจุด B เช่นกันฉะนั้นตรงนี้ก็คือค่าแรงภายใน FAB ที่มากระทำกับหมุดแล้วถามว่าที่หูหิ้วหรือแบล็งเก็ตทั้งสองด้านมันทำให้เกิดแรงปฏิกิยาที่มาต้านการกระทำของแรง FAB ไหมครับมีไหมครับเกิดไหมครับเกิดไหมครับเกิดไหมเนี่ยหูหิ้วตรงเนี้ยทำให้เกิดแรงต้านการกระทำของแรง FAB ไหมครับมันถึงจะอยู่ในสภาวะสมดุลมีไหมครับมีนิดนึงมันมีอยู่แล้วไม่มีนิดนึงอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับนิดนึงไม่ได้มันมีเพราะหมุดนี้จะอยู่ภายใต้สภาพสมดุลก็ต่อเมื่อมีแรงปฏิกิยาที่ฐานรองรับมาต้านการกระทำของแรง FAB นะครับนี่แล้วแรงปฏิกิยา2ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าตามกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือแรงกระทำเท่ากับแรงปฏิกิยาก็คือขนาดของแรง FAB เนี้ยจะต้องเท่ากับขนาดของแรงปฏิกิยา2ค่าเนี้ยบวกกันซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับสมมุติว่าให้ FAB กระทำตรงกลางแรงปฏิกิยาอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ FAB หารด้วย2ตัวนี้ก็เป็น FAB หารด้วย2เมื่อดูจากลักษณะการรับแรงของหมุดถามว่ากรณีนี้เป็นการรับแรงเฉือนแบบซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ทบทวนเมื่อวานไปในตัวนะซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์นี่ก็คือแรงเฉือน V ตรงนี้ก็คือแรงเฉือน V อ่ะเป็นซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ครับตอบเลยแรงเฉือนมีกี่ตัวนักเรียนมีกี่ตัวแรงเฉือนมีกี่ตัวนักเรียนสองคือปัญหาของความเค้นเฉือนแบบอะไรครับดับเบิลอะไรฮะ
double shear นะครับเมื่อรู้แล้วนะครับเป็นความเคล็ดเฉือนแบบ double shear นะครับเรามาดูก่อนครับว่าสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเคล็ดเฉือนที่เกิดขึ้นในหมุดแบบ double shear ก็คืออะไรครับเท้านะครับเท้า B ก็เท่ากับ FAB หารด้วยอะไรฮะ FAB ส่วน2หารด้วย A นั่นเองคือสูตรนี้นะครับคือสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับความเคล็ดเฉือนกรณีรับแรงเฉือนคู่นะครับแล้วนักเรียนมาดูนะครับว่าพื้นที่หน้าตัดของหมุดคืออะไรแทนมันเลยแทนค่าเลยพื้นที่หน้าตัดของหมุดลักษณะเป็นอะไรครับพื้นที่หน้าตัดของหมุดคือหน้าตัดวงกลมใช่ไหมเพราะเป็นแท่งทรงกระบอกก็คืออะไรครับไพ d กำลังสองส่วนด้วยอะไรนักเรียนส่วนด้วยอะไรครับ4แล้วโจทย์กำหนดความเคล็ดเฉือนสูงสุดที่ยอมรับได้หรือความเคล็ดเฉือนสูงสุดให้ไม่เกินเท่าไหร่นะโจทย์กำหนด120เมกะปาสคาลหรือ120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรจากนั้นกอไก่หาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหมุด B ก็คือ DB นะครับหาก็คือแทนค่าเข้าไปเลยนะนักเรียนแทนค่าเข้าไปเลยนะครับก็คืออาจารย์แทนเลยนะโอเคโอเคอาจารย์แทนเลยนะทาว B เท่ากับเท่าไหร่ครับ120เมกะปาสคาลก็คือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรใส่หน่วยเอาไว้การผิดพลาด FAB เท่ากับเท่าไหร่นะหนูหาให้อาจารย์เมื่อกี้20เท่าไหร่นะ 24.73 กิโลนิวตันไปดูก่อนนะครับ 24.73 กิโลนิวตันทำให้เป็นหน่วยได้ที่สุดก็คือคูณ10กำลัง3ให้กลายเป็นนิวตันแล้วจากนั้นหนูก็หารด้วย 2A ก็คือไพ d กำลัง2ส่วนด้วย4จากนั้นเราต้องหาค่า d กำลัง2ใช่ไหมแก้สมการd กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับ4หารซ้อนกันย้ายไปเป็นตัวคูณใช่ไหมนักเรียน4หารซ้อนย้ายขึ้นบนเป็นตัวคูณใช่ไหมก็คือ4คูณ 24.73 คูณ10กำลัง3นิวตันหารด้วยสลับกันนะครับนี่ต้องสลับกันนะครับหารด้วยอะไรหารด้วยอะไร2คูณไพนะครับแล้วก็มาคูณกับเท่าไรนักเรียน120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนิวตันตัดนิวตันหน่วยตารางมิลลิเมตรตัวมันหารซ้อนกันย้ายไปมันก็คือเป็นหน่วยของดีกำลัง2ก็คือตารางมิลลิเมตรถ้าหนูถอดสแควร์รูทเมื่อไหร่ก็จะได้ดีมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรโอเคนักเรียนลองคำนวณสิครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ diameterได้ไดมิเตอร์เท่ากับเท่าไหร่ครับอ
131.14 ค่ะ131.14 ใช่ไหมครับแล้วถอดสแควร์รูทแล้วได้เท่าไหร่ได้กี่มิลลิเมตรถอดสแควร์รูท 131.14 ได้เท่าไหร่10กว่า10เป็น100ก็ประมาณ10กว่านี่แหละ11ถ้า140ถ้า120 10เป็น10010เท่าไหร่11 12 11.45 ค่ะ11.45 โอเคอย่างนี้ถ้าเราไปใช้งานจริงเราหามาตรฐานขนาดนี้ได้ไหม 11.45 มันมีไหมต้องปัดเป็นเท่าไหร่เวลากำหนดถ้าเขียนแบบอ่ะเราผ่านเขียนแบบมาแล้วถ้ากำหนดในแบบต้องกำหนดเป็นเท่าไหร่ตัวเต็มไหมเอาใหญ่ไปก่อนก็คือ12มิลลิเมตรใช่ไหมครับหรือกำหนดไดมิเตอร์ของตัวสลักหรือพินเท่ากับไดมิเตอร์12นั่นเองโอเคเยี่ยมมากครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากทุกคนเริ่มเข้าใจในส่วนของความเค้นละอันนี้เป็นการทบทวนความเค้นเฉือนของเมื่อวานเยี่ยมมากฉะนั้นนักเรียนพอรู้แนวทางไหมครับว่าเวลาออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนั้นเนี่ยถ้าเราทราบค่าความเค้นของชนิดวัสดุทราบค่าความเค้นที่ยอมรับได้หรือทราบคุณสมบัติเชิงกลที่ได้จากการทดสอบของวัสดุที่นำมาทำเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแล้วเราสามารถที่จะคำนวณออกแบบขนาดของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนั้นได้เพื่อให้รับแรงได้อย่างปลอดภัยเพราะใจหลักของการเรียนวิชากลศาสตร์ของแข็งก็คือเพื่อไปออกแบบขนาดของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลให้สามารถรับแรงในสภาวะการใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนี่แหละคือหัวใจของวิชากลศาสตร์ละไอ้พวกความคงความเค้นที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงกรณีที่มีชิ้นส่วนหรือโครงสร้างที่เขาออกแบบมาแล้วเราจะมาตรวจสอบว่ามันรับแรงได้หรือไม่อันนั้นคือการตรวจสอบแต่ถ้าออกแบบก็คือจะออกแบบแบบนี้โอเคไหมครับแต่วันนี้เธอจะรู้ที่มาว่าไอ้120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเนี่ยมันมาได้อย่างไรดีไหมครับวันนี้ดีไหมครับดีไหมครับไม่มีใครตอบโอเคอ่ะมาดูข้อ B เอาไม่พออาจารย์จะขอลบตอนนี้พวกเราจดเสร็จหรือยังครับครับอาจารย์ลบก่อนนะบางทีเตรียมสไลด์มาไม่พอเรียนกับอาจารย์โจทย์เยอะไปไหมนักเรียนหรืออยากไปโซโจทย์เอาเองอาจารย์จะย่อโจทย์ให้แล้วนักเรียนแบบนี้ดีแล้วค่ะโจทย์เยอะไปหรือเปล่าถ้ามันเยอะกลัวจะเยอะไปกลัวเธอจะเบื่อแหละมันเยอะไปนะอาจารย์ต้องการให้เธอเข้าใจไงว่าวิธีวิเคราะห์ความเคสและวิธีออกแบบทำยังไงแต่นี่คือการออกแบบคร่าวๆนะไม่ได้ออกแบบเต็มๆนะครับต่อไปข้อขอไข่เขาให้หาเลยนะขอไข่เขาให้หาความเค้นอะไรอัดปะทะใช่ไหมเขาให้หาความเค้นอัดปะทะก็คือ bearing stress ในชิ้นส่วน ABก็คือมาอัดปะทะกับรูเจาะของชิ้นส่วน AB ณจุด B นั่นเองนะครับนักเรียน
เข้าสู่สูตรแล้วครับสูตรหาความเค้นอัปปะทะคืออะไรซิกมา b ก็คือ f a b หารด้วยอะไรครับหารด้วยไดมิเตอร์เห็นไหมไดมิเตอร์ที่รูเจาะหรือไดมิเตอร์ของสลักแต่ความจริงในการออกแบบนั้นนักเรียนสมมติเรากำหนดให้รูเจาะเป็น12เนี่ยความจริงแล้วถ้าเราเอารูเจาะ12เป๊ะๆมาเนี่ยนะมันจะเป็นการสวมอัดอ่ะอาจจะยังไม่พอดีอ่ะฉะนั้นจะต้องมีค่าทอเรแลนซ์หรือพิกัดความเผื่อว่าจะกำหนดให้สลักเนี่ยเป็นค่าคงที่ก็คือฟิกขนาดก็คือไดมิเตอร์เท่ากับ12แล้วไปขยายรูสัก 0.05 อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ 0.1 อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้มันเกิดความคลอนเท่าไหร่พับง่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดให้ระยะโทรเลสมากเกินไปมันก็จะคลอนนะครับอันนี้ค่อยไปดูในเรื่องของระบบพิกัดงานสวมนะครับก็คือ DB แล้วมาคูณกับความหนาของชิ้นส่วน AB โอเคความหนาของชิ้นส่วน AB จากโจทย์กระโดดมายังครับดูเท่าไหร่นี้เท่าไหร่นี้ความหนานี่กระโดดมาแล้วคืออะไรครับ16มิลลิเมตรมาแล้วไดมิเตอร์ก็คือที่เราคำนวณได้เมื่อกี้โอเคไหมครับไดมิเตอร์ก็คือที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะครับต่อไปนี้นักเรียนจะเอาไดมิเตอร์เท่าไหร่ฟิกเลยไหมครับเอาไดมิเตอร์ของสลักก็คือเป็นไดมิเตอร์12เลยใช่ไหมฟิกเลยเนาะโอเคแทนค่านะครับซิกมา b ที่อยู่ในชิ้นส่วน ab เขียน ab อย่างนี้นะครับก็เท่ากับ f คือเท่าไหร่นะเหมือนเดิมเลย 24.73 คูณ10กำลัง3นิวตันหารด้วยไดมิเตอร์ของสลักที่คำนวณได้เมื่อกี้ก็คือ12มิลลิเมตรคิดเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ความหนาคือเท่าไหร่ครับ16มิลลิเมตรฉะนั้นความเค้นอัปปะทะเท่ากับเท่าไรหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรคำนวณเลยวันนี้อาจารย์ไปช้าเหมือนกันนะแป๊บเดียวจะทุ่มแล้วยังไม่ทันจบเลย128.80 ค่ะ128.80ก็คือ129อ่ะนะโอเคไหมครับหน่วยอันนี้เป็นเมกะปาสคาลโอเคไหมครับหรือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรก็ได้ต่อไปข้อคอควายเขาให้หาอะไรข้อควายให้หาแบริ่งสเตรสของแบ็กเก็ตแพ็กเกจมันมี2อันคิดอันเดียวพอไหมนักเรียนเพราะ2อันมันก็รับมันก็คนละชิ้นกันอ่ะคิดอันเดียวพอดีไหมครับอันดับแรกเขียนสลักมาก่อนจากนั้นพิจารณาแรงนี่ FABอันนี้ก็คือแรงปฏิกิริยานะครับเนื่องจากแม็กเกตมารองรับสลักก็คือ FAB หาร2ใส่1ส่วน2ข้างหน้าเนี่ยไม่พอ1ส่วน2 FAB ฉะนั้นแรงที่เอามาคิดในการหาค่าหรือวิเคราะห์ความเค้นอัดปะทะกับหูหิ้ว1อันใช้แรงเท่าไหร่ใช้แรงเท่าไหร่ใช้แรง1ส่วน2 FAB ใช่หรือไม่
ช้แรง 1/2 FAB ใช่ไหมครับค่ะโอเคอันนี้หนูไปหาเองได้ไหมหนูไปแทนค่าเองเลยก็คืออะไรครับคอเคนอัปทะนะครับที่ bracket อาจารย์เขียนว่า bracket แล้วกัน bracket 1อันมันก็เท่ากับแรงก็คือเศษ 1/2 FAB แล้วก็ไปหาdiameterก็คือเท่าไหร่12มิลลิเมตรแล้วก็ความหนาของ bracket คืออะไรครับ12มิลลิเมตรนะหนูแทนค่าคำนวณว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเช่นกันโอเคถ้าเป็นการเรียนหลักสูตรปรตีเนี่ยครั้งเดียวจบละไม่เกิน2ครั้งไม่เกิน2ครั้งก็จะมาถึงตรงนี้ละก็คือจะจบเรื่องวันนี้เลยไม่เป็นไรอันนี้เราใช้เวลา4ครั้งเพื่อความเข้าใจในตอนต้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องแรกนะหนูไปวิเคราะห์ชิ้นส่วนไปวิเคราะห์ความเค้นไม่ว่าจะเป็นความเค้นตั้งฉากความเค้นอัดความเค้นดึงความเค้นเฉือนหนูวิเคราะห์ได้หมดนะครับเพราะหลังจากบทนี้มันเป็นกรณีศึกษาละเช่นวิเคราะห์ความเค้นเฉือนในเพลาส่งกำลังสิระบบส่งกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบส่งกำลังด้วยฟันเฟืองระบบส่งกำลังด้วยพุลเล่ขับด้วยสายพานจะออกแบบเพาเนี่ยว่าจะมีความแข็งแรงทนต่อการรับแรงบิดได้หรือไม่อย่างเงี้ยก็เป็นกรณีศึกษาหรือจะวิเคราะห์ว่าเอ้ยชิ้นส่วนเนี่ยมันรับแรงหลายๆแรงที่จุดเดียวกันแต่แรงที่มากระทำนั้นทำให้เกิดความเค้นหลายชนิดแล้วจะรวมความเค้นยังไงอันเนี้ยก็คือกรณีศึกษาต่อไปก็วิเคราะห์เรียนเรื่องคานคานมันจะรับแรงได้แข็งแรงหรือไม่เพราะในงานก่อสร้างหรือโครงสร้างก็มีคานเป็นชิ้นส่วนหลักหรือเสาเป็นชิ้นส่วนหลักหรือโครงสร้างของชิ้นส่วนได้หรือจะออกแบบภาชนะรับความดันและออกแบบรอยเชื่อมว่าวิเคราะห์รอยเชื่อมเนี้ยจะมีความแข็งแรงต่อแรงที่กระทำหรือไม่อะไรเงี้ยก็เป็นกรณีศึกษานะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอันแรกนะครับต่อไปให้นักเรียนมาเรียนเรื่องอันนี้ครับเรื่องที่2ก็คือที่มาที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเนี่ยไอ้ที่อาจารย์ลบไปแล้วไม่เป็นไรอาจารย์ลืมที่มาของความเค้นสูงสุดที่อยู่ในวัสดุที่ยอมรับได้ว่าความเค้นสูงสุดที่อยู่ในวัสดุนั้นต้องไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยมาได้อย่างไรนะครับก็คือในเรื่องนี้ครับการวิเคราะห์ความเค้นที่ยอมรับได้หรือภาระที่ยอมรับได้ความเค้นที่ยอมรับได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า allowable stress หรือบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นความเค้นที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลก็คือดีไซน์สเตรสนะมี2คำเรียกนะครับถ้าจะวิเคราะห์ความเค้นที่ยอมรับได้หรือความเค้นที่ใช้ในการออกแบบมันได้มาจากการกำหนดแฟกเตอร์ความปลอดภัยนะครับภาษาอังกฤษของสเปกเตอร์ความปลอดภัยก็คือ factor of safety หรือบางคนก็เรียกง่ายๆว่า safety factor อ่ะพวกเราเคยคุ้นเคยกับคำคำนี้ไหมครับ factor of safety หรือ safety factor เคยได้ยินมาบ้างไหมครับเคยได้ยินมาบ้างไหมครับ
ไม่นะไม่เคยเลยใช่ไหมอันนี้แหละจะเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องการออกแบบให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหรือโครงสร้างเนี่ยเมื่อรับแรงหรือรับโหลดในขณะใช้งานแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยกี่เท่ากี่เท่าของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ1นักเรียนเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดที่ได้จากการทดสอบแรงดึงก่อนซิปึ๊บอ่ะเขียนเลยเขียนเลยปึ๊บอ่ะเขียนเลยอ่ะอันนี้ก็คือความเค้นอ่ะมีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลแล้วก็ความเครียดอ่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอาจารย์จะเปิดคุณสมบัติของวัสดุมาก่อนนะไปเลยเดี๋ยวจะคิดต้องคีปไอ้ก่อนเดี๋ยวไม่คีปเดี๋ยวจะหายนะครับปั๊บเข้าเข้าเว็บอะไรนะที่อาจารย์บอกพวกเราเมื่อวานอะเว็บอะไรนะ MATEBB อ้าว MAT MATLAB เมื่อวานอาจารย์เสิร์ชเหล็กก้าคาร์บอนต่ำให้เราใช่ไหมอ่ะวันนี้ลองเหล็กก้าคาร์บอนปานกลางบ้างดีไหมครับก็คืออะไร AISI 1045โค้ดนี้ให้เราไปทบทวนวิชาวัสดุช่างหรือโลหะวิทยานะครับมีไหมเนี่ยอ้าวไม่มีให้ครูไม่มีให้ก็เอา50เลยอ้าวไม่มีเพื่อผมพิมพ์ผิดเดียวแล้วกันมามันมีหลายซีรีส์นี่นี่มีซีรีส์11115 1020 1008มีเยอะไหมเน็กเพจเนี่ยหมดสตีลหมดนี่นี่เจอละนี่นะครับอาจารย์จะดูคุณสมบัติของเหล็กนะครับเอาขึ้นรูปร้องแบบนะแล้วเอาเป็นเหล็กกลมบ้างเหล็กกลมเพราะสลักเกียร์เราออกแบบเหล็กกลมนะครับนี่นักเรียนดูนี่คือคุณสมบัติเชิงกลที่ได้จากการทดสอบนะครับนักเรียนจำให้อาจารย์หน่อยนะความเค้นดึงสูงสุดความเค้นดึงที่จุดคลากแล้วก็ค่า e นะครับค่า e นะเอา3ค่าก่อนแล้วก็นี้ก็ได้ค่า G นะครับมาพอดกราฟกันอันที่หนึ่งช่วงแรกเมื่อรับแรงไม่มากนะครับพฤติกรรมของค่าความเค้นและความเครียดในช่วงแรกจะเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกันเพราะแรงมันกระทำไม่มากครับก็จะเป็นเส้นตรงโอเคไหมครับจากนั้นก็จะเพิ่มแรงอีกหน่อยนึงมาถึงตำแหน่งนี้กราฟก็จะเริ่มโค้งโค้งเดี๋ยวก่อนอย่างนี้นะครับจุดนี้คือจุดคลากความเค้นเท่ากับ310ตรงนี้คือจุดที่เกิดความเค้นดึงสูงสุดคือเท่าไหร่เนี่ยความจันทร์สั้นเห็นแล้ว
ความจันครูสั้นขนาด565เมกะปาสคาลช่วงที่เป็นเชิงเส้นตัวนี้นะครับค่า E ก็คือค่า Elastic Modulus หรือมูลค่าของความยืดหยุ่นซึ่งเป็นค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุนะครับมีค่าเท่ากับ206กิกะปาสคาลนะครับฉะนั้นถ้าเรามาดูเวลาเราออกแบบสมมติว่าอันนี้เป็นเหล็กเหล็กกล้านะครับอันนี้เป็นเหล็กกล้า AI SI 1045คาร์บอนอยู่ประมาณ 0.45 ก็จะมีคาร์บอนปานกลางนะเหล็กตัวเนี้ยก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำรับแรงปะทะรับแรงดึงรับแรงกระแทกก็ได้ดีรับแรงดัดได้ดีนะครับฉะนั้นถ้าเราจะมาวิเคราะห์ความเค้นที่ยอมรับได้นะครับมันคำนวณจากสูตรนี้นะครับความเค้นที่ยอมรับได้บางคนก็จะใช้ d size state ก็คือซิกมา d อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนจะใช้คำว่าซิกมา a double l ก็คือความเค้นที่ยอมรับได้หรือความเค้นออกแบบนะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้เหมือนกันนะครับความเค้นที่ยอมรับได้หรือความเค้นที่ใช้ในการออกแบบจะมีค่าเท่ากับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัสดุที่ใช้มาทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนั้นเนี่ยเป็นวัสดุเหนียวหรือวัสดุเปราะวัสดุเหนียวก็คือ ductile material วัสดุเปราะก็คือ brittle material เหล็กตัวนี้ AI SI 1045เป็นวัสดุเหนียวหรือวัสดุเปราะครับนักเรียนคาร์บอนยังปานกลางอยู่ยังไม่สูงก็ถือว่าเป็นวัสดุ ductile material อยู่นะครับฉะนั้นเวลาเราออกแบบนะครับสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ทำจากเหล็กกล้าซึ่งเป็นวัสดุเหนียวเนี่ยนะฮะเราจะออกแบบให้ค่าความเค้นที่ใช้งานเนี่ยหรือค่าความเค้นที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยต้องต่ำกว่าความเค้นคลาดนะครับต่ำกว่าความเค้นคลาดคือประมาณเนี่ยความเค้นที่ยอมรับได้หรือความเค้นออกแบบเนี่ยต้องต่ำกว่าจุดคลาดต่ำกว่าจุดคลาดกี่เท่าเขาเรียกว่า factor of safety หรือ safety factor ก็คือเอาความเค้นที่จุดคลาดก็คือซิกมา y มาหารด้วย n n ตัวนี้แหละคือ safety of factor ถ้าอาจารย์ถามว่าค่า factor ความปลอดภัยเท่ากับ2เท่าหมายความว่ายังไงครับบอกอาจารย์เลยแฟกเตอร์ความปลอดภัยเท่ากับ2เท่าหมายความว่ายังไงแทนเลยหมายความว่ายังไงแฟกเตอร์ความปลอดภัยเท่ากับ2เท่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความเค้นที่ยอมรับได้หรือความเค้นออกแบบเนี่ยมีค่าต่ำกว่าความเค้นคลาดกี่เท่าครับ2เท่าโอเคไหม2เท่านะครับ2เท่านะครับก็คือเท่าไหร่นักเรียนตอบครูเลยเท่าไหร่310 n เท่ากับ2เท่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณเลยเท่าไหร่155ป่ะอย่างเงี้ยความเค้นที่155เนี่ยมันก็จะปลอดภัย2เท่าเพราะอะไรครับเวลาออกแบบเขาจะอะไรครับถ้าออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับน้ำหนักหรือรับแรงได้อย่างปลอดภัยจะต้องออกแบบความเค้นที่ต่ำกว่าจุดยิวพอยต์เพราะถ้าเอาจุดยิวพอยต์ไปออกแบบแล้วก็เช่นเอาความเค้นที่จุดยิวพอยต์ตัวนี้นะไปออกแบบขนาดหน้าตัดของคานสมมติเป็นคานกวงอย่างเงี้ยถ้าเอาความเค้นที่สูงๆมาออกแบบหน้าตัดนะครับหน้าตัดของเธอจ
จะบางหรือหนาตอบครูหน่อยจะบางหรือหนาฮัลโหลจะบางหรือหนาอ่ะไม่เอาแรงดัดละอ่ะเธอยังเอาแท่งเหล็กธรรมดาดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ตอบสมมติเหล็กตัวนี้รับแรงดึง P นะครับความเค้นซิกมาเท่ากับ P ส่วนด้วย A A ก็คือเอา A แล้วกันนะซึ่ง A ตัวเนี้ยมันก็คือเอาความกว้างมาคูณกับความหนาอาจารย์ถามพวกเรานะถามพวกเรานะถ้าจะหาพื้นที่หน้าตัดก็คือ Aเท่ากับ P ส่วนซิกมาอาจารย์จะถามพวกเรานะถ้าเอาค่าความเค้นที่จุดคลาดเข้ามาแทนก็คือ P หารด้วยซิกมา Y ซึ่งความเค้นที่จุดคลาดเท่ากับ310ถามว่าหน้าตัดนี้จะใหญ่หรือเล็กพิจารณาแรง P มีค่าคงที่พี่นันแรง P ฟิกแรง P เอาไว้ฟิกไว้เลยฟิกไว้เลยถามว่าเวลาเอาความเค้นคลาดเข้ามาแทนเพื่อคำนวณหาขนาดพื้นที่หน้าตัดถามว่าจะได้หน้าตัดใหญ่หรือเล็กใหญ่เล็กค่ะใหญ่กี่ใครว่าใหญ่กี่คนอ่ะน้ำดิใหญ่กี่คนผู้ชายตอบใหญ่ใครว่าใหญ่อ่ะใหญ่กี่คนยังไม่แทนตัวเลขนะครับต้องถามให้เข้าใจก่อนตอบอีกครั้งใหญ่หรือเล็กความมั่นใจตอบเลยหน้าตัดใหญ่หรือเล็กเอาเลยเอาเลยตอบเลยจะแบ่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะผู้ชายตอบใหญ่หรือเล็กหน้าตัดใหญ่ใหญ่ครับผู้หญิงผู้หญิงตอบเล็กค่ะเล็กนะโอเคมาดูอีกค่านึงความเค้นเท่ากับไม่เอาความเค้นแล้วเรามีสูตรอยู่แล้วนี่พื้นที่หน้าตัดเท่ากับเอาแรง P มีค่าคงที่หารด้วยความเค้นออกแบบหรือความเค้นที่ยอมรับได้ถามว่าอันนี้ A1 อันนี้ A2 ถามว่า A1 กับ A2 อันไหนหน้าตัดใหญ่อันไหนหน้าตัดเล็กเอางี้ป่ะข้อไหนถูก1 A1 น้อยกว่า A2 ข้อที่2หน้าตัด A1ใหญ่กว่า A2 เปรียบเทียบกันข้อไหนถูก1กับ21กับ2ข้อไหนถูกตอบเลยซ้อม
อันนี้ซ้อมละซ้อมทำข้อสอบละ A1 กับ A2 เป็นยังไงข้อที่1หน้าตัด A1 น้อยกว่า A2 ข้อที่2หน้าตัด A1 ใหญ่กว่า A2 อ่ะตอบหนูตอบ1ค่ะไอ้ข้อ1เนี่ยถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าฟิกแรง P ให้เท่ากันตัวแรกค่าความเคลื่อนมันสูงใช่ไหมพอค่าความเคลื่อนมาสูงมาหารก็ได้พื้นติดนะพื้นที่หน้าตัดที่เล็กลงแต่ถ้าเอาค่าความเคลื่อนที่น้อยมาหารแรงที่เท่ากันหน้าตัดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับฉะนั้นถามว่าA1 อันนี้ถามเรื่องหน้าตัดแล้วนะหน้าตัดเธอถูกละนะครับถามว่าถ้าเอาความเค้นคลากมาออกแบบเนี่ยถามว่าหน้าตัด A1 เนี่ยจะรับแรงได้อย่างปลอดภัยมั้ยเพราะความเค้นที่จุดคลากเป็นความเค้นนะจุดเริ่มต้นที่วัสดุเริ่มมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรถามว่ามันจะปลอดภัยมั้ย A1 มันจะปลอดภัยมั้ยA1 จะปลอดภัยไหมมันก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าหน้าตัดมันเล็กแต่ถ้า A2 เนี่ยหน้าตัดมันใหญ่ขึ้นมันก็จะรับแรงได้อย่างปลอดภัยมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อจำกัดถ้าเธอกำหนดค่าความปลอดภัยในการออกแบบไว้มากข้อเสียตามมาก็คือ1หน้าตัดของวัสดุจะใหญ่เมื่อใหญ่เกินความจำเป็นเขาเรียกว่าโอเวอร์ดีไซน์โอเวอร์ดีไซน์คืออะไรหน้าตัดใหญ่เกินความจำเป็นสิ่งที่ตามมานักเรียนทุกวันนี้เราขายเหล็กเนี่ยเหล็กแท่งเนี่ยเราขายเป็นอะไรครับนักเรียนมวลเท่ากับโลวีเราขายเป็นอะไรครับเราขายเป็นกิโลใช่ไหมถ้าหน้าตัดมันเล็กนะครับน้ำหนักก็จะน้อยลงหน้าตัดใหญ่น้ำหนักก็มากขึ้นถ้าให้ค่าเซฟตี้แฟกเตอร์มากเกินไปนะครับเหล็กที่ใช้มันก็จะมีขนาดหน้าตัดที่ใหญ่แล้วน้ำหนักมันมากถ้าเทียบกับเด็กที่มีความยาวที่เท่ากันนะเนี่ยน้ำหนักมันมากปุ๊บเธอก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดหาวัสดุมาเกินความจำเป็นแต่ถ้าเอาความเค้นคลากมาออกแบบได้หน้าตัดที่เล็กอ่ะประหยัดตังค์นะแต่เวลาไปใช้งานอาจจะไม่เกิดความปลอดภัยเพราะความเค้นมันอยู่ที่จุดคลากเอาเหล็กนี้ไปทำเป็นคานรัดโหลดที่เราออกแบบมันก็แอ่นแล้วสิหรือเห็นระยะยุบที่เห็นได้นะครับยิ่งคานยาวยิ่งเห็นได้ชัดใช้นานไปดันไปโอกาสคานเนี่ยจะเสียหายหรือพังได้เพราะมันสามารถพัฒนาไปถึงจุดความเค้นสูงสุดได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเลือกหน้าตัด A2 สัก2เท่าความเค้นอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือความเค้นอยู่ที่ต่ำกว่าความเค้นค่า2เท่าโอกาสที่มันจะพัฒนาไปสู่ตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะมันต้องรับแรงกระทำซ้ำๆรับโหลดที่โอเวอร์มากเกินไปมันถึงจะเป็นไปได้หรือเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโครงสร้างของเหล็กเป็นสนิมแล้วมันถูกการกัดกร่อนแล้วทำให้มันมีเกิดอะไรฮะหน้าตัดของมันไม่มีความต่อเนื่องมีรูพุ้นข้างในมีรอยแคร็กข้างในอาจจะอ่อนแอลงจนให้ความเคล็ดมันสูงก็เป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อมองจากกราฟนี้และการกำหนดความเคล็ดที่เราได้ก็คือความเคล็ดออกแบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความเค้นที่ต่ำกว่าจุดยิวมันจะส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดการเสียรูปหรือเกิดการแอนตัวโอเคไหมครับ
แต่ถ้าให้มากเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือขนาดของวัสดุมันก็จะใหญ่แล้วก็โอเวอร์ดีไซน์และสิ้นเปลืองก็ประมาณแต่ถ้าเอาที่จุดคลากมาปุ๊บวัสดุที่เราออกแบบมาก็ไม่สามารถรับน้ำหนักก็คือรับน้ำหนักปุ๊บแอนทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะหน้านี้เป็นตัวอย่างการออกแบบความเค้นออกแบบและกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับวัสดุที่ทำมาจากเหล็กเหนียวหรือวัสดุที่มันเหนียวหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ทำจากวัสดุเหนียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าอลูมิเนียมทองแดงอะไรก็ตามที่เป็นวัสดุเหนียวเราใช้เกณฑ์นี้นะครับโอเคไหมเราใช้เกณฑ์นี้แล้วนักเรียนมีคำถามไหมว่าแล้วหนูจะเลือกยังไงให้มันเหมาะสมจะเอากี่เท่าดีมีคำถามไหมมีคำถามไหมว่าจะเลือกกี่เท่าดีแฟกเตอร์ความปลอดภัยมันจะแปรผันกับภาระที่มากระทำครับสมมติแรงที่มากระทำเป็นแรงที่กระทำที่มันเป็นน้ำหนักกดแบบอยู่นิ่งอยู่กับที่อ่ะนะโครงสร้างน้ำหนักนิ่งอยู่กับที่นะครับอาจจะใช้ความปลอดภัยที่ 1.5 ถึง 2 เท่านะครับ 1.5 ถึง 2 เท่าแล้วมาเช็คความเค้นให้ดีนะครับถ้าเป็นเพลาส่งกำลังหรือชิ้นส่วนนั้นรับแรงกระตุกเล็กน้อยนะครับก็ใช้ความปลอดภัยประมาณ 3 เท่าขึ้นไปคิดไปช่วงคือ 3-5 เท่าถ้ามันสั่นสะเทือนมากๆก็5เท่านะครับ5เท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบค่าความปลอดภัยกับโครงสร้างที่มีผลต่อชีวิตคนหรือส่งผลอันตรายต่อชีวิตคนได้ต้องให้ความปลอดภัยสูงไว้ก่อนเช่นเครนโครงสร้างเครนที่เป็นตัว I-beam นะครับที่มีห้อยในการยกของไปมาหรือขนถ่ายยกของจากที่สูงระหว่างโรงงานเนี่ยอันนี้ต้องเน้นความปลอดภัยพิเศษฉะนั้นกรณีนี้จะให้ความปลอดภัยสูงก็คือ7เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่คล่องเรื่องนี้ให้ไปดูมาตรฐานในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเอามาตรฐานมอกอ่ะให้การบ้านเลยแล้วกันวันนี้ให้รายงานชิ้นแรกเลยแล้วกันเราจะได้เข้าใจเรื่องการกำหนดเซฟตี้แฟกเตอร์อ่ะให้กันนะจดเลยนะการบ้านก็คือให้ไปทำรายงานของแต่ละกลุ่มนะจับกลุ่มเรามีกี่คนมี5คนมี10คนใช่ไหมทั้งหมดมี20คน20เอากลุ่มสัก4คนแล้วกันแบ่งกลุ่มละ4คนไปช่วยกันหาว่ามาตรฐานในการกำหนดค่าความปลอดภัยในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในแต่ละงานนะครับควรจะกำหนดค่าความปลอดภัยได้เท่าไหร่อาจารย์ฟิกได้ใช่ไหมหนึ่งชิ้นเครื่องจักรกลทั่วๆไปเครื่องจักรกลในโรงงานหรือเครื่องจักรกลการผลิตจะกำหนดค่าความปลอดภัยเท่าไหร่สองรบกวนทวนจุดหน่อยค่ะโจทย์ใช่ไหมค่ะโอเครายงานอันหนึ่งรายงานอันแรกรายงานเหมือนกันหมดนะครับก็คือรายงานให้นักศึกษาไปค้นหาให้นักศึกษาไปค้นคว้าหาข้อมูลแนวทางในการกำหนดแฟกเตอร์ความปลอดภัยในการออกแบบตามมาตรฐานมอกเพราะตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยเราก็เลยเอามาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลักอย่างน้อยให้แบ่งเป็นหมู่ดังนี้เช่นหมวดที่1กำหนดความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้อย่างเงี้ย1เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม2โครงสร้างเครนหรืออุปกรณ์ลำเลียงโครงสร้างเครนหรืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุอันที่2นะ3โครงสร้างอาคาร3โครงสร้างอาคารนะครับเอา3อันแค่นี้แหละเป็นแนวทางพอละไม่เอาเยอะลองเอามา3หมวดพอดูซิว่าแต่ละหมวดมันจะมีแนวทางในการกำหนดค่าความปลอดภัยเท่าไ
บางคนอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะได้เครื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าให้มันครอบคลุม3หมวดนี้1 2 3 1หมวดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม2หมวดของเครนและอุปกรณ์ลำเลียงหรือคนถ่ายวัสดุ3โครงสร้างอาคารพอละอีกรอบนึงครับโจทย์ใช่ไหมให้ไปสืบค้นหาข้อมูลแนวทางในการกำหนดค่าความปลอดภัยในงานออกแบบอุตสาหกรรมหมวดที่1 1เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม2เครนหรืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ3โครงสร้างอาคารอาจารย์คะส่วนใหญ่ไม่ทันกันอาจารย์พิมพ์แล้วใส่ลงในทีมได้ไหมคะเดี๋ยวค่อยพิมพ์ทีหลังก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยพิมพ์ทีหลังก็ได้โอเคไม่เป็นไรให้เราจดไปด้วยจะได้มีสมาธิงั้นเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ให้อีกทีนึงก็ได้นะครับดีไหมฮะโอเคเยี่ยมอันนี้วัสดุเหนียวนะนักเรียนต่อไปมาดูวัสดุเปราะความเครียดความเค้นวัสดุเปราะครับเป็นอย่างนี้นะนักเรียนปึ๊บมันก็อย่างเงี้ยเนี่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 ยอย่างเงี้ยแล้วขาดเลยนะครับมันระบุได้ค่าเดียวก็คือค่าความเค้นเฉือนสูงสุดอันนี้คือวัสดุเปราะนะวัสดุเปราะเช่นเหล็กลอคาสไอรอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวัสดุเปราะนะครับถ้าเป็นวัสดุเปราะก็คืออัตราการยืดตัวต่ำมันมองไม่เห็นจุดคลาดฉะนั้นสิ่งที่สังเกตได้ก็คือความเค้นดึงสูงสุดความเค้นดึงสูงสุดนะโอเคไหมครับความเค้นดึงสูงสุดนะครับการออกแบบแฟกเตอร์ค่าความปลอดภัยนะครับเราก็จะใช้ความเค้นดึงสูงสุดเป็นเกณฑ์ก็คือความเค้นออกแบบหรือความเค้นที่ยอมรับได้มันก็เท่ากับความเค้นดึงสูงสุดหารด้วยนี่ safety factor หรือ factor of safety แต่ถ้าเราใช้ความเค้นดึงสูงสุดเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเค้นใช้งานหรือความเค้นออกแบบหรือความเค้นที่จะรับได้จะต้องกำหนดค่าความปลอดภัยให้มากเพื่อให้ความเค้นสมมติความเค้นค่ามันประมาณอย่างนี้อันนี้คือจุดคลาดใช้ทีออฟเซตเมธอดเพื่อให้ค่าความเค้นที่ได้เนี่ยมีค่าต่ำกว่าจุดคลาดครับผมกรณีนี้จะต้องใช้ค่า safety factor ให้มากนอกจากพี่นาจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้วพี่นาจากค่าความปลอดภัยแล้วมาพี่นาชนิดวัสดุถ้าใช้ความเค้นดึงสูงสุดมาออกแบบต้องให้ค่า safety factor เนี่ยมากๆจนให้ความเค้นมันอยู่ในช่วงต่ำกว่าจุดยิวนะครับเนี่ยความเค้นแบบต้องต่ำกว่าจุดยิวประมาณนี้นะครับฉะนั้นเกณฑ์พื้นฐานมีอยู่2ชนิดนะครับอ้าวต่อไปแรงเฉือนแรงเฉือนก็คือความเค้นเฉือนเทียบกับความเครียดเฉือนกราฟก็คล้ายๆกับกราฟวัสดุเปราะนะครับโดยส่วนใหญ่ท่านต้องการออกแบบให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยในการรับแรงเฉือนหรือทนต่อแรงเฉือนได้ค่าความเค้นเฉือนออกแบบแล้วก็ค่า
ความเค้นเฉือนที่ยอมรับได้หรือนะจะมีค่าเท่ากับ tau u หารด้วย n เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันประมาณค่า yield stress ได้ยากนะครับหรือถ้ามีมาตรฐานประมาณได้บางวัสดุเขาประมาณมาให้เราแล้วก็ใช้ tau y หาร n ก็ได้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับความเค้นตั้งฉากครับผมนี่คือแนวทางอันนี้เรารู้ที่มายังว่าเมื่อกี้โจทย์มีแก้ว่าความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในหมุดต้องไม่เกิน120เมกะปาสคาลมันได้มาจากเอาความเค้นเฉือนสูงสุดหารด้วยค่าความปลอดภัยหรือถ้าทราบความเค้นเฉือนที่จุดคลากหารด้วยค่าความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคครับนักเรียนพอเข้าใจที่อาจารย์อธิบายมาคร่าวๆไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ขึ้นตัวอย่างเพื่อดูดีไหมครับดีครับโอเคนี่อันนี้ก็แปลมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับโจทย์ก็คืออะไรครับลิงก์ ABทำมาจากเหล็กกล้ามีค่าความเค้นดึงสูงสุดเท่ากับ450เมกะปาสคาลกำหนดเลยเขียนก่อนเท่ากับ450เมกะปาสคาลจงคำนวณหาขนาดพื้นที่หน้าตัดของลิงก์ ABเขียนโจทย์ไม่จบถ้าแฟกเตอร์ความปลอดภัยเท่ากับ 3.5 สมมุติโอเคไหมครับฉะนั้น n safety of factor of safety เท่ากับ 3.5โอเคไหมครับมีความปลอดภัยเท่ากับ 3.5 เท่านะครับฉะนั้นเขาให้ออกแบบมาว่าหน้าตัดของพื้นที่หน้าตัดของชิ้นส่วน AB เนี่ยต้องมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าจะคำนวณหาหน้าตัดของชิ้นส่วน AB อันดับแรกสุดนักเรียนจะต้องคำนวณหาแรงภายในชิ้นส่วน AB เพราะแรงภายในชิ้นส่วน AB จะเอามาหาความเค้นในชิ้นส่วน AB มันก็เท่ากับ FAB หารด้วย A AB AAB คือหน้าตัดที่เราจะคำนวณหาส่วนความเค้นในชิ้นส่วน AB ได้มาจากโจทย์กำหนดความเค้นดึงสูงสุดมาหารด้วยค่าความปลอดภัยโอเคไหมฉะนั้นเริ่มแรกต้องเขียน free body diagram เพื่อวิเคราะห์หาแรงภายในชิ้นส่วน AB เสียก่อนอันที่หนึ่งนี่วันนี้อาจารย์แอนิเมชันมาให้พอเข้าใจไหมนักเรียนทำแอนิเมชันถ้ามีเวลามากก็จะเขียนมาให้ถ้ามีเวลาน้อยก็จะเขียนมือเป็นหลักนะครับวันนี้พอมีเวลาบ้างก็เลยเขียนแอนิเมชันมาให้นะครับ
ขั้นแรกก็คือกำหนดชิ้นส่วนที่รับแรงภายใน AB ก็คือคาน B C D E ขั้นที่2กำหนดแรงที่กระทำณจุด C ก็คือ20กิโลนิวตันขั้นที่2นักเรียนเห็นตรงนี้ไหมอันนี้โหลดเขาเรียกว่าแรงกระจายอย่างสม่ำเสมอคานเนี้ยอาจจะถูกรองรับด้วยคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยคานรองรับด้วยคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยตู้คอนเทนเนอร์หรือคานนะครับคานที่เป็นตัวรองรับของตู้รถไฟในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์หรือขนถ่ายสินค้าหรือรถไฟนะตู้คอนเทนเนอร์มันก็จะกระจายอย่างสม่ำเสมอสมมติว่าอันนี้เป็นแรงกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่ากับ8กิโลนิวตันต่อเมตรอันนี้หมายความว่าทุกๆ1เมตรแรงกระทำ8กิโลนิวตันถ้าจะหาขนาดของแรงกระจายตามแนวความยาวให้เอาค่าแรงกระจาย8กิโลนิวตันต่อเมตรเนี่ยมาคูณกับความยาวที่แรงกระจายทั้งหมดก็จะได้ขนาดของมันมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันจุดศูนย์รวมของแรงก็คือจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่แรงกระจายก็คือจุดกึ่งกลางของคานตัวนี้นั่นเองพื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางแรงกระจายก็กระทำผ่านก็คือจุดกึ่งกลางของคานเอกำหนดขนาดแรงกระจายเท่ากับ8กิโลนิวตันเมตรคูณกับความยาวที่แรงกระจายกระทำคือเท่าไหร่ 0.44บวกกันเป็น 1.2 ก็ 0.2 นักเรียนอาจารย์คำนวณผิดไปเนี่ยบวกกัน 0.8 อัน 1.2 นี่นักเรียนแก้ให้ครูหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นผิดอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ 1.2 เมตรโอเคนะครับก็คือ8คูณกับ 1.2 เมตรได้เท่าไหร่นักเรียน 1.2 คูณ8ได้เท่าไหร่5.6 ไหมนะครับแล้วก็กำหนดแรงภายในชิ้นส่วน AB นะครับ5.6 ใช่ไหม9ค่ะเอา9เหรออาจารย์ก็คำนวณผิด12 5 6 10 12 7 8 14 12 8เป็น9 16ใช่12.8 เป็น96ก็คือ 9.6 กิโลนิวตัน12.8 96ถูกต้อง 9.6 กิโลนิวตันแล้วกำหนดแรงปฏิกิริยาณจุดดีซึ่งเป็นจุดรองรับแบบหมุดนะครับก็คือมีอยู่2ตัว dy กับ dx ที่ตั้งฉากกันจากนั้นพวกเราก็คำนวณหาแรงภายในชิ้นส่วน FAB ออกมาโดยใช้สมการสมดุลสมการสมดุลมีสมดุลแรงสมดุลโมเมนต์ดูก่อนถ้าตัวแปรของแรงที่ไม่ทราบค่ามันเยอะให้เลือกสมดุลโมเมนต์โดยเลือกจุดที่มีตัวแปรที่ไม่ทราบค่ามากระทำเป็นจุดหมุนนี่แหละหัวจุดนี้เป็นจุดอาจารย์เอาจุดนี้เป็นจุดหมุนเอาจุดเนี้ยเป็นจุดหมุนก็คือจุดดีเนื่องจากว่าถ้าสมดุลโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด B จุดดีแรงปฏิกิริยาที่ตัดผ่านจุดหมุนโมเมนต์เป็น0แล้วอาจารย์ก็จะคำนวณหาแรงภายในชิ้นส่วน FAB ได้นะครับเริ่มเลยสมดุลโมเมนต์รอบจุด D เท่ากับ0นักเรียนให้โมเมนต์หมุนตามเข็มเป็นบวกใส่0รอไว้เพื่อให้รู้ว่าสมดุลโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด D เนื่องจากแรงต่างๆที่มากระทำ
โมเมนต์จะเป็น0อ่ะอาจารย์เขียนไม่ครบอ่ะนี่ซะหน่อยนี่ตัวนี้มุมเท่ากับ35องศานะครับอันแรกเลยนักเรียน FAB ถ้าแตกเข้าสู่แกน x นักเรียนดูนะ FAB แตกเข้าสู่แกน x ก็คือ FAB cross 35 FABแต่เข้าสู่แกน y ก็คือ FAB ไซน์35ถามว่าแรง FAB ที่แตกเข้าสู่แกน x ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุด B ไหมเกิดไหมอ่ะเขียนเส้นแนวแรงตัดผ่านสิFAB cos 35ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุดดีไหมครับเกิดไหมครับเกิดหรือไม่เกิดเกิดครับไม่เกิดโมเมนต์เป็น0ครับนิยามโมเมนต์อ่ะจดนิยามโมเมนต์เท่ากับ F คูณกับ L แล้วกัน F คือแรง L ใดๆตัวเนี้ยคือระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงวัดไปยังจุดหมุนที่พิจารณาวัดเลยอันนี้ 0.4 เมตรอันนี้ 0.4 เมตรถามว่า FAB cos 35มีระยะทางหรือมีแขนของโมเมนต์ไหมก็คือระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง FAB cos 35วัดไปยังจุดดีมีไหมครับมีไหมครับมีไหมเนี่ยอาจารย์ลากดูมีไหมมีอะไรที่มันตั้งฉากไหมตั้งฉากต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่ F อันนี้จุดหมุนที่พี่นะจุด O ก็แหละเนี่ยนี่คือ L ซึ่งระยะ L เนี่ยต้องตั้งฉากกับ F แบบเนี้ยถามว่า FAB cos 35มันมีไหมครับให้จุด D เป็นจุดหมุนมันมีระยะทางที่ว่าจากจุด Dไปตั้งฉากกับ FAB cos 35ไม่ครับดูจากฟิวรี่ไดแกรมมีไหมฮะมีไหมไม่มีค่ะไม่มีฉะนั้นโมเมนต์เนื่องจากแรงนี้จึงเป็น0ฉะนั้นนักเรียนจำไว้เลยนะครับโมเมนต์จะมีค่าเป็น0ก็ต่อเมื่อแนวแรงตัดผ่านจุดหมุนที่พิจารณาฉะนั้นแรงนี้โมเมนต์เป็น0ต่อไปแรงนี้ล่ะ FAB แตกเข้าสู่แกน y ไซน์35 FAB คูณไซน์35มันตั้งฉากกับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงนี้วัดไปยังจุดดีไหมครับระยะที่ตั้งฉากคือ 0.8 ใช่ไหมครับค่ะฉะนั้นFAB ไซน์35เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุด D แน่นอนใช่ไหมครับคืออะไร FAB ไซน์35ก็คือในแนวตั้งนี้นะคูณกับ 0. เท่าไหร่นักเรียน 0.8 นี่แหละคือโมเมนต์ที่หมุนรอบจุด Dทิศทางแรง FAB ไซน์35ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุด D ตามเข็มวัดทวนนักเรียนตามเข็มวัดทวนเข็มตอบครูเลยตามวัดทวนเนี่ยทวนเข็มว่าตามเข็มอ่ะดูนาฬิกาดิมาทางเนี้ยตามเข็มวัดทวนเข็มตามค่ะแล้วเราให้เงื่อนไขให้ตามเป็นบวกใช่ไหมใ
ค่านี้เลยจึงเป็น5บวกโอเคต่อไปแรง20กิโลนิวตันทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุดดีทวนเข็มมาตามเข็มทวนเป็นลบก็คือ20กิโลนิวตันระยะทางที่ตั้งฉากกับแรง20ก็ยังจุดดีก็คือ 0.4 เมตรต่อไปนักเรียนขนาดแรงกระจายอาจารย์ต่อตรงนี้นะเท่ากับ 9.6 กิโลนิวตันทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบจุดดีทวนเข็มว่าตามเข็มและมันอยู่กึ่งกลางนี่กระทำเท่ากับ 0.2 หมุนทวนเข็มว่าตามเข็มทวนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเท่ากับ 9.6 กิโลนิวตันระยะทางที่ตั้งฉากกับแรงมาไปยังจุดดีก็คือ0.2 เมตรนักเรียนดูแรงปฏิกิริยา dx กับ dy ตัดผ่านจุดหมุนทั้งคู่โมเมนต์เนื่องจากแรง2ตัวเนี้ยเป็น0จากนั้นมาดูสมการสมดุลโมเมนต์เราก็สามารถแก้สมการFAB แก้สมการก็กลายเป็นลบย้ายข้างเป็นบวกอันนี้กระดาษไม่พอนะอาจารย์ขอใส่ตัวเลขพอนะครับบวกกับ 0.2 ทราย 35.8 ตัวคูณย้ายข้างเป็นตัวหารก็คือ 0.8 ทราย 35 คำนวณสิครับว่า FAB เท่ากับกี่กิโลนิวตันเดี๋ยวไปใส่ในสไลด์ที่220เท่าไหร่นะ21มีจุดไหมจุด62ค่ะอ๋อ 21.62 กิโลนิวตันโอเคไปต่อโอเค FAB เราเท่ากับ2121.62 กิโลนิวตันโอเคต่อไปเขาให้หาอะไรครับให้หาหน้าตัดของชิ้นส่วน AB จากสูตรชิ้นส่วน AB มันรับแรงในแนวแกนซึ่งเป็นแรงกระทำตั้งฉากนะครับก็คือสูตรก็คื
ซิกมา AB ก็เท่ากับ F AB หารด้วย A AB นะครับจากนั้นความเค้นออกแบบความเค้นออกแบบใน AB ก็หาได้จากเอาความเค้นดึงสูงสุดมาหารด้วยค่าความปลอดภัยที่โจทย์กำหนดความเค้นดึงสูงสุดเท่าไหร่นะ450ป่ะ450เมกะปาสคาลก็คือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหารด้วย 3.5 เป็นเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโอเคจากนั้นก็แทนค่าไปเลยครับความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วน AB แล้วไม่ทำให้ชิ้นส่วน ABเกิดความเสียหายในขณะรับแรงนะครับก็คือ 128.57 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเท่ากับ FAB แรงภายในชิ้นส่วน AB ก็คือ 21.62 คูณ10กำลัง3นิวตันแล้วค่อยหารชิ้นส่วนแล้วก็หารด้วย AAB จากนั้นหนูก็แก้สมการ AAB เท่ากับเท่าไหร่มันตัดกันแล้วก็จะมีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรต่อไปนี้หนูก็สามารถที่จะออกแบบได้แล้วว่าอ๋อชิ้นส่วน AB เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมหนูจะออกแบบว่าให้มีพื้นที่หน้าตัดกว้างเท่าไหร่แล้วก็หนาเท่าไหร่หรือบางคนแทนทีเป็น BS ก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับโดยเราจะต้องฟิกว่าจะต้องการความหนาเท่าไหร่ฟิกไว้ก่อนแล้วได้ความกว้างแต่ถ้าบางเกินไปก็ไม่สอดคล้องนะกลายเป็นว่า B กว้างมันก็ไม่แข็งแรงนะครับนะครับมันก็จะต้องให้มันสอดคล้องกันให้ดีก็คือไปเปิดเอาพื้นที่ตัวนี้ไปเปิดในมาตรฐานรายการตารางเหล็กรูปพรรณที่มีใช้ในบ้านเราแล้วก็ค่อยไปดูว่าเหล็กนี้เอาไปทำอะไรรับแรงตามแนวแกนดูตารางไหนที่ส่วนนี้รับแรงดัดรับโมเมนต์ดัดหรือไปเป็นคานต้องเปิดตารางไหนเดี๋ยวค่อยหาตารางมาให้เธอดูอีกทีหนึ่งนะครับในตารางโลหะน่าจะมีพวกเรามีตารางโลหะอยู่ในมือไหมครับมีกันไหมมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้แต่ว่าเอาเป็นตารางเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในบ้านเราดีกว่าถ้าเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนนะเคยดาวน์โหลดไว้ได้เดี๋ยวจะส่งแล้วก็จะแนบไว้ให้ในทีมเราก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเรียนเรื่องความเค้นเนื่องจากการแปรเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วขึ้นบทใหม่อีกนิดนึงนะครับประมาณนั้นโอเควันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะเขียนในทีมก่อนทีมนี่เนาะงานหมายหนึ่งอ
หมอนี่โอเคแค่นี้พอโอเคครับคำนวณแล้วได้เท่าไหร่ครับคำนวณได้เท่าไหร่ฮัลโหลผมได้168.6ครับตารางตารางมีนิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคอสเช็คอีกทีนึงโอเคไหมครับไปทำเพิ่มต่อไปทบทวนต่อละกันโอเควันนี้ได้เวลาสมควรละนะครับก็ไปทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปลองทำรายงานมาดูนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับอ้าวคุณครับโอเคครับครับผมครับ